เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยนอกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในด้านการแพทย์แล้วเนี่ยก็ยังมีการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆด้วยด้านต่อไปก็คือจะเป็นการประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมก็คือจะใช้เทคโนโลยีทาง DNA เนี่ยในการคัดเลือกพืชและสัตว์ด้วยการตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลใช้คัดเลือกพืชและสัตว์ด้วยการตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลนั่นเองเครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ molecular markerถามว่าเครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยคืออะไรเครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยมันก็คือลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สามารถใช้ระบุตัวตนหรือว่าลักษณะที่เราสนใจได้เครื่องหมายโมเลกุลนะคือลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ใช้ระบุตัวตนหรือว่าลักษณะที่เราสนใจได้ซึ่งลักษณะที่เราสนใจเนี่ยแต่ละลักษณะเนี่ยจะมีเครื่องหมายโมเลกุลหรือมีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ต่างกันซึ่งเราจะอาศัยความแตกต่างนี้เนี่ยในการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต่างๆนั่นเองก็คือเขาเนี่ยจะสามารถใช้เทคโนโลยีทางDNAเนี่ยในการตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีลักษณะที่เขาสนใจได้ในตัวสัตว์และก็พืชซึ่งถามว่าการตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยมีข้อดียังไงก็คือการตรวจเครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยมันช่วยให้เราหาลักษณะที่เราต้องการในสิ่งมีชีวิตได้ถูกไหมซึ่งมันจะช่วยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเรานำพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะทนเค็มก็คือจะทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมาผสมกับข้าวพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการค้าซึ่งจะมีลักษณะที่เราต้องการอยู่ก็คือมันจะมีที่ควบคุมลักษณะความหอมของเมล็ดข้าวกับนี่ควบคุมความหอมของเมล็ดข้าวส่วนในโครโมโซมคู่นี้เนี่ยก็จะมีที่ควบคุมลักษณะที่ให้ปริมาณผลผลิตสูงก็คือเป็นลักษณะที่เราต้องการเพื่อการค้าถูกไหมแต่เราก็ต้องการให้พืชของเราเนี่ยต้นข้าวเนี่ยมันทนเค็มหรือทนทานต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เนี่ยวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชของเขาเนี่ยก็คือนำสิ่งมีชีวิต2สปีชีส์นี้เนี่ยมาผสมพันธุ์กันซึ่งพอผสมพันธุ์กันปุ๊บก็จะได้ต้นข้าวต้นใหม่ที่มี3พันธุกรรมเป็นดังนี้ก็คือจะมีทั้งยีนที่ควบคุมลักษณะทนเค็มอยู่ในโครโมโซมแท่งสีเขียวนี้แล้วก็มียีนที่ควบคุมลักษณะความหอมของเมล็ดข้าวแล้วก็มียีนที่ควบคุมการให้ผลผลิตสูงเป็นดังนี้โดยในโครโมโซมแห่งนี้เนี่ยความจริงดำคือมันมองเห็นไม่ชัดเนาะมันปริ้นออกมาแล้วสีไม่ชัดมันจะเป็นดังนี้ให้ดูรูปนี้คือมันจะมีแถบที่มันจะมีสองแถบเป็นแถบสีออกเขียวๆกับสีแดงเห็นไหมซึ่งแถบสีเขียวเนี่ยมันคือเ
ยีนที่ควบคุมลักษณะโทนเค็มซึ่งก็เป็นยีนที่เราต้องการส่วนแถบสีแดงเนี่ยมันคือเครื่องหมายโมเลกุลที่ถ่ายทอดร่วมกับยีนที่ต้องการตรวจสอบอ่ะมันคือเครื่องหมายโมเลกุลที่ถ่ายทอดร่วมกับยีนที่ต้องการตรวจสอบก็คือเราเนี่ยสามารถตรวจสอบว่าโครโมโซมนั้นเนี่ยมียีนที่ควบคุมลักษณะโทนเค็มได้ด้วยการตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณสีแดงๆนั่นเองก็คือเป็นเครื่องหมายโมเลกุลเช่นเดียวกับต้นข้าวที่เป็นพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการค้าเนี่ยยีนที่ควบคุมลักษณะความหอมของเมล็ดข้าวเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายโมเลกุลอยู่ใกล้ๆที่จะถ่ายทอดไปพร้อมๆกับยีนที่ควบคุมความหอมเช่นเดียวกับยีนที่ควบคุมลักษณะที่ให้ปริมาณผลผลิตสูงเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายโมเลกุลติดอยู่ด้วยเช่นกันทีนี้อันนี้ก็คือต้นข้าวที่ได้จากการผสมข้าว2สายพันธุ์นั่นเองซึ่งเขาก็เอาต้นข้าวที่ได้จากการผสมระหว่าง2สายพันธุ์เนี่ยพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการค้าเนี่ยมาผสมกันเองอีกรอบนึงก็จะได้ต้นข้าวที่มีจีโนไทป์ได้หลายๆแบบมีทั้งหมด1 2 34 5 6 7 8 9 10เป็นได้ทั้งหมด10แบบจีโนไทป์ของต้นข้าวที่เกิดจากการนำข้าวที่มีจีโนไทป์แบบนี้เนี่ยมาผสมกันเองทีนี้มันคือวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใช่ไหมเขาต้องการต้นข้าวที่มีโครโมโซมเป็นแบบนี้มีจีโนไทป์แบบนี้ก็คือทั้ง2ทั้ง3คู่เนี่ยแต่ละโครโมโซมเนี่ยจะมียีนโทนเค็มมีทั้ง2โครโมโซมยีนควบคุมความหอมแล้วก็มียีนควบคุมการให้ผลผลิตสูงทั้งหมดนี้ก็คือเขาต้องการต้นข้าวที่มีโครโมโซมเนี่ยมียีนเป็นดังนี้ทีนี้เขาจะตรวจสอบได้ยังไงว่าต้นข้าวต้นไหนเนี่ยมีโครโมโซมแบบที่เขาต้องการคำตอบก็คือเขาจะใช้เครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยในการตรวจสอบซึ่งก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลของข้าวนั่นเองเขาก็จะทราบว่าต้นข้าวต้นนี้นะมีจีโนไทป์แบบที่เขาต้องการนั่นเองนี่ก็จะเป็นข้อดีของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลเนี่ยในการตรวจหาลักษณะที่เขาต้องการนั่นเองต่อมานอกจากการตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลแล้วเนี่ยก็ยังใช้เทคโนโลยีทาง DNA เนี่ยในการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะที่ต้องการได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นการประยุกต์ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อมาก็จะเป็นการประยุกต์ในด้านของนิติวิทยาศาสตร์นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุ้ง